ตอนที่5ความต่อเนื่องของฟังก์ชันวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต่อเนื่องของฟังก์ชันพิจารณากราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้เราจะพิจารณาจุดที่ x เท่ากับ c นะคะกราฟที่1เส้นกราฟไม่มีการขัดช่วงเลยดังนั้นจะได้ว่ากราฟของฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะส่วนกราฟที่2 3และ4นั้นเส้นกราฟมีการขัดช่วงเกิดขึ้นที่จุด x เท่ากับ c ดังนั้นเราจะสรุปได้ว่ากราฟของฟังก์ชัน f เหล่านี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ค่ะแต่เนื่องจากว่ามีฟังก์ชันอีกหลายๆฟังก์ชันเลยนะคะที่เราไม่สามารถตรวจสอบความต่อเนื่องจากกราฟได้ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันด้วยคุณสมบัติของความต่อเนื่องซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะฟังก์ชัน f จะมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทุกข้อนะคะข้อแรกฟังก์ชัน f(x) นิยามที่จุด x เท่ากับ c หรือฟังก์ชัน f(x) หาค่าได้ที่ x เท่ากับ c นะคะข้อ2ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ต้องหาค่าได้นะคะนั่นคือลิมิตทางซ้ายของฟังก์ชัน f(xมีค่าเท่ากับลิมิตทางขวาของฟังก์ชัน f(x) นะคะและข้อ3ค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่ x เท่ากับ c ต้องมีค่าเท่ากับค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ต่อไปเราจะตรวจสอบความต่อเนื่องโดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องกันนะคะจากกราฟ y เท่ากับ f(xเราทราบแล้วว่ากราฟนี้นะคะมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c แต่ตอนนี้เราจะใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องมาตรวจสอบโดยพิจารณากราฟประกอบด้วยนะคะข้อแรกค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่จุด x เท่ากับ c จะมีค่าเท่ากับ l นะคะข้อที่2ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c จะมีค่าเท่ากับ l นะคะเนื่องจากลิมิตของฟังก์ชัน f(xเมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ l และลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านขวามีค่าเท่ากับ l ค่าลิมิตทางซ้ายของฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับค่าลิมิตทางขวาของฟังก์ชัน f(x) นะคะซึ่งก็คือค่า l นั่นเองและข้อที่3ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ซึ่งก็คือ lทำให้เราสรุปได้ว่าฟังก์ชัน f(x) มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะกราฟต่อไปกราฟ f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c คราวนี้เรามาตรวจสอบโดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องกันนะคะข้อแรกค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่จุด x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับ l 2ข้อ2นะคะลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c หาค่าไม่ได้เนื่องจากลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ l 1แต่ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านขวามีค่าเท่ากับ l 2นะคะค่าลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากับค่าลิมิตทางขวาดังนั้นนะคะลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นี้จึงหาค่าไม่ได้เมื่อลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นี้หาค่าไม่ได้นะคะเราก็สรุปได้ว่าฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c กราฟต่อไปนะคะกราฟฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะโดยพิจารณาจากข้อแรกเลยค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับ l ข้อ2ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c จะมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้นะคะเนื่องจากว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้และลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านขวามีค่าเท่ากับอินฟินิตี้เช่นกันนะคะเมื่อลิมิตของฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับอินฟินิตี้ทำให้เราสรุปได้ว่าฟังก์ชัน f(x) นี้นะคะไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ cกราฟต่อไปนะคะกราฟฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c อีกเช่นกันนะคะ
โดยเราจะพิจารณาจากข้อแรกเลยนะคะค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับ l 2ข้อ2นะคะลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ c มีค่าเท่ากับ l 1เนื่องจากว่าลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ l 1และลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านขวาจะมีค่าเท่ากับ l 1เช่นกันนะคะค่าลิมิตทางซ้ายเท่ากับค่าลิมิตทางด้านขวาซึ่งก็คือ l 1ดังนั้นลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ c จึงมีค่าเท่ากับ l 1นะคะข้อที่3นะคะค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าไม่เท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ c ทำให้เราสรุปได้ว่าฟังก์ชัน fx นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ค่ะเรามาดูกราฟสุดท้ายกันนะคะค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ c หาค่าไม่ได้นะคะหรือฟังก์ชัน fx ไม่นิยามที่ x เท่ากับ c เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยนะคะว่าฟังก์ชัน fx นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1กำหนดให้ฟังก์ชัน fx เท่ากับx ยกกำลัง2ลบ25หารด้วย x ลบ5จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน fx มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ5หรือไม่วิธีทำนะคะเราจะตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f นี้นะคะโดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องข้อแรกนะคะค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ5เราจะหาโดยการแทนค่า x เท่ากับ5ลงไปที่ฟังก์ชัน fxที่โจทย์นั่นแหละนะคะซึ่งจะหาค่าไม่ได้ในเมื่อค่าของฟังก์ชัน fx หาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามนะที่ x เท่ากับ5นะคะเราจึงไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติข้ออื่นต่อเลยนะคะสรุปได้ว่าฟังก์ชัน fx นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5ตัวอย่าง2กำหนดให้ฟังก์ชัน fx เป็นฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขนะคะคือฟังก์ชัน fx เท่ากับ 5x ยกกำลัง2บวก1เมื่อ x น้อยกว่า1ฟังก์ชัน fx มีค่าเท่ากับ6เมื่อ x เท่ากับ1และฟังก์ชัน fx มีค่าเท่ากับ 8x ยกกำลัง3ลบ2เมื่อ x มีค่ามากกว่า1จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน fx มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1หรือไม่นะคะวิธีทำเราจะตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f นี้นะคะโดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องพิจารณาให้สอดคล้องกับแต่ละเงื่อนไขเลยนะคะข้อแรกค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ1จะมีค่าเท่ากับ6ต่อมานะคะเราจะมาพิจารณาค่าลิมิตของฟังก์ชัน fx นะคะเนื่องจากเงื่อนไขมีทั้ง x น้อยกว่า1และ x มากกว่า1ดังนั้นนะคะเราจึงต้องแยกพิจารณาลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางด้านขวากันนะคะโดยที่ลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้1ทางด้านซ้ายเราจะเลือกฟังก์ชัน fx จากเงื่อนไขที่ x น้อยกว่า1ซึ่งได้ค่าลิมิตเท่ากับ6ส่วนลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้1ทางด้านขวาเราจะเลือกฟังก์ชัน fx จากเงื่อนไขที่ x มากกว่า1นะคะซึ่งได้ค่าลิมิตเท่ากับ6อีกเช่นกันนะคะจะเห็นว่าค่าลิมิตทางซ้ายเท่ากับค่าลิมิตทางด้านขวาดังนั้นข้อที่2เราก็จะสรุปได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้1จะมีค่าเท่ากับ6และข้อที่3นะคะค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ1มีค่าเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้1ซึ่งก็คือ6ทำให้เราสรุปได้ว่าฟังก์ชัน fx นี้มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ค่ะตัวอย่าง3นะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน fx เป็นฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขคือฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ5เมื่อ x น้อยกว่า5และอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะฟังก์ชัน fx เท่ากับ ax ลบ15เมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้หาค่า a นะคะที่ทำให้ฟังก์ชัน fx มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5วิธีทำนะคะเราจะตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f นี้โดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องอย่าลืมพิจารณาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขนะคะข้อแรกค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ5จะมีค่าเท่ากับ
5a ลบ15นะคะข้อ2พิจารณาค่าลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้5ซึ่งจะต้องหาค่าได้นะคะนั่นคือลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้5ทางด้านซ้ายจะต้องมีค่าเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้5ทางด้านขวานะคะลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้5ทางด้านซ้ายเราจะเลือกเงื่อนไข x น้อยกว่า5นะคะและลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้5ทางด้านขวาเราจะเลือกเงื่อนไข x มากกว่าหรือเท่ากับ5นะคะซึ่งจะได้ค่าเป็น20เท่ากับ 5a ลบ15นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่า a ออกมานะคะเราจะได้ a ออกมาคือ7และข้อที่3นะคะค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ5จะต้องเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้5นะคะนั่นก็คือ 5a ลบ15เท่ากับ20เราจะได้ a ออกมาคือมีค่าเท่ากับ7นะคะสรุปว่าฟังก์ชัน fx นี้จะมีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5เมื่อค่า a ของเราคือ7ค่ะตัวอย่างที่4นะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ 3x ลบ 4 หารด้วย x บวก1เมื่อ x น้อยกว่าลบ1และฟังก์ชัน fx เท่ากับ kx ยกกำลัง2ลบ 2x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1จงหาค่า k ที่ทำให้ฟังก์ชัน fx มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1นะคะวิธีทำเราจะใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องมาตรวจสอบนะคะข้อแรกเลยค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับลบ1จะมีค่าเท่ากับ k บวก2ข้อ2นะคะพิจารณาลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ลบ1ทางด้านซ้ายเราจะเลือกฟังก์ชัน fx ที่มีเงื่อนไขคือ x น้อยกว่าลบ1นะคะเมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปทำให้คำตอบอยู่ในรูปของ0ส่วน0ซึ่งยังตอบไม่ได้ในตอนนี้นะคะจึงต้องมีการจัดรูปมาใหม่จะเห็นว่า x บวก1สามารถตัดกับ x บวก1ได้นะคะเราจะได้เป็นลิมิตของ x ลบ4เมื่อ x เท่าใกล้ลบ1ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับลบ5ลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ลบ1ทางด้านขวานะคะเราจะเลือกฟังก์ชัน fx ที่มีเงื่อนไขคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1นะคะเมื่อแทนค่าลิมิตลงไปจะได้เท่ากับ k บวก2ลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ลบ1จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ลบ1ทางซ้ายต้องเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวานะคะเราจะได้ลบ5เท่ากับ k บวก2หาค่า k ออกมาก็จะได้ k เท่ากับลบ7และข้อ3นะคะค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับลบ1เราจะแทนค่า k เท่ากับลบ7ลงไปนะคะจะได้ค่าของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับลบ1มีค่าเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่าใกล้ลบ1ซึ่งเท่ากับลบ5สรุปได้ว่าค่า k เท่ากับลบ7นะคะจึงจะทำให้ฟังก์ชัน fx นี้มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1บทสรุปนะคะได้ศึกษาและวิเคราะห์ความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่ะ